ก่อนหน้านี้ทำคลิปเกี่ยวกับการร้านอาหารที่อยู่ออสเตรเลียเขาจะเปิดปิดเป็นเวลาแล้วก็มี FC ท่านหนึ่งถามว่าคอมเมนต์ว่ามันแบบนี้ก็หากินลำบากตอนแรกรุ่นนี้ก็เข้าใจว่าอันหมายถึงการทำมาอาชีพเนาะแต่มาวิเคราะห์คำถามคอมเมนต์อีกที่หนึ่งก็คือหมายถึงว่าย่ำหิวย่ำหยังเสีย เวลาเราไปข้างนอกก็ยังอยู่บ้านห้องเสียไปเที่ยวข้างนอกหรือบาร์อีหยังเสียอะอยากกินย่ำไรกับเขาเวลาอาหารการได้กินเลยอย่างสิเนาะค่ะก็ลำบากตัวอังสินะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างแรกเนาะคนที่นี่จะมีวินัยสูงในทุกๆด้านร้านอาหารเนี่ยเขาเปิดเป็นเวลาก็จริงแต่ว่ามันชัดเจนเรื่องเวลาเนาะคนที่อยากกินคนอยู่นี่นะกินเขาเป็นขาเป็นเคี้ยวได้พี่น้องหมายถึงว่าอันบ่แม่นกินเบิดมือมันเว้นสิแม่อยากกินย่ำได้ก็กินตั้งแต่ไม่ใช่กินเขาเป็นเวลาเขาเศร้ากับมีเวลาของเขาแล้วแต่ผู้ใดสิสะดวกเวลาใดเนาะแต่ว่าบ่แม่นแบบคิดอยากกินยังก็กินจังซี่นะก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่นี่นิยมไปนัดหมายพบปะสังสรรค์อยู่ที่คลับซึ่งบ้านเราก็จะเป็นสโมสรแต่ที่นี่สโมสรของที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าบริการอาหารขายอาหารขายเครื่องดื่มแล้วจะเป็นสปอร์ตคลับแล้วแต่ว่าสโมสรใดที่สี่มีพื้นที่หลายสิไหมคะก็จะมีเทนนิสมีเล่นเทนนิสมีโยนโบลิ่งอินดอร์เอาท์ดอร์ที่นี่จะนิยมเล่นโบลิ่งแต่ว่าคล้ายๆเปตองบ้านเราลูกกลมๆใหญ่ๆคนละแบบกับโบลิ่งบ้านเราอยู่แต่ว่าเป็นที่นิยมมากแล้วก็คลับเนี่ยก็จะเป็นสโมสรที่แบบว่ามีพนันมีคาสิโนเป็นคาสิโนย่อมๆแต่ที่นี่คือถูกกฎหมายเขาเรียกตบตู่เนาะที่เห็นนะคะเป็นห้องใหญ่เลยนะคะเจ้าอยากเรียนเรื่องห้องเจ้าค่ะฟรีอิสระเปิดมัดมือมัดเว้นมังสี่ซะพี่น้องคะแล้วก็สโมสรนั่นเนี่ยรองรับผู้ไปใช้บริการเนี่ยหลักพันแต่ละที่นะคะมาเห็นตอนแรกๆป้าบจังสี่เลยนะป้าบรู้ลาแถงสี่นะคะคักเลยค่ะแล้วคนก็แบบว่าคือถ้าบ้านเราก็จะเป็นแบบร้านบุฟเฟ่ดังๆคนเขาหลายๆเป็นแบบนั้นเลยเยอะมากค่ะแล้วตามเมืองใหญ่ๆก็จะมีสโมสรหลายสโมสรอย่างแถบลุนีอยู่เนี่ยวินแดงคลับวอลลิลาคลับเชลฮาร์เบอร์คลับออกฟอร์ดคลับหลายพี่น้องหลายอีหลีแล้วคนก็ไปใช้บริการไปกินข้าวไปดื่มไปนัดพบปะสังสรรค์คนที่นี่เวลานัดเจอกันเนี่ยเกือบ 100% คลับใดนัดเจอกันไม่ใช่ร้านอาหารส่วนมากจะไปเจอกันที่คลับแล้วก็จะมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆเนาะให้ดูให้ชมฟุตบอลให้ทั้งอันเอียงของพนักเนี่ยมีหลายรูปแบบเด้มีหลายรูปแบบ พี่น้องคะรุ่นนี้ถึงเคยทำคลิปเอาไว้ว่าคนที่นี่ต้องมีวินัยสูงเป็นคนที่มีวินัยการใช้เงินสูงถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากเกษียณอายุเพราะเขาต้องบริหารเงินเองต้องมีวินัยเองต้องเก็บเงินเองสิไหมคะ
ในส่วนหนึ่งก็ที่ลุนีเคยพูดเนาะที่ว่าเวลาทำงานหักภาษีเงินส่วนหนึ่งเขารัฐบาลก็จะเอาไปเก็บเป็นเขาเรียกว่าเงินซูเปอร์ก็คล้ายๆกับเงินประกันสังคมบ้านเราเกษียณถึงจะมีสิทธิ์เอาเงินออกมาใช้ได้ส่วนรายละเอียดจะไม่พูดถึงน้องรุ่นนี้ก็รายละเอียดลึกๆนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยุ่นหน้าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือคุณต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตมีวินัยในการเงินการใช้เงินสูงต้องควบคุมตัวเองให้ได้ว่ามีผู้ใดมาควบคุมเฮาว่ามีผู้ใดมาห้ามกฎหมายไม่ได้ห้ามว่าคุณอย่าไปเล่นนะเกมกดน่ะคุณอย่าไปเลนเดอร์ซื้ออันนั้นอันนี้ลอตเตอรี่นี่มีขายตลอดทุกวันเลยมีเขาเรียกว่าออกซูเมอร์ไหมคะบ้านเฮากับลอตเตอรี่เนาะแต่ว่าอยู่นี่เนี่ยพนันชัดๆแต่เขาถูกกฎหมายก็เรียกว่าสะดวกสบายบ่ในการกินในการไปกินข้าวข้างนอกหรือยังเสียสะดวกอยู่นะคะแล้วก็มีคล้ายๆกับฟาสต์ฟู้ดเนาะเป็นร้านนี่แหละเป็นร้านแต่ว่าเมนูอาหารส่วนมากก็จะเป็นง่ายๆแม้ฟิชแอนด์ชิพที่นี่จะนิยมปลาทอดมั่นทอดสิไหมคะก็จะขายเป็นชุดอย่างถูกก็14เหรียญคือกินมั่นทอดซื้อเนี่ย200กว่าบาทจริงๆนะคะ200 300ถูกสุดนะคะแต่ว่าเขาจะขายเป็นชุดใหญ่เนาะก็คือคนที่นี่กินจุกินเยอะหมายถึงว่ากินเยอะในหนึ่งเมนูสิแม่เขาสีแบบว่าไฮไลท์ใส่คำนี้เนาะค่ะให้เยอะแต่ว่าเขากินเมิดกินเยอะแต่ไม่ล่ำไรแล้วเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับเขาผ่อนคลายเนาะเวลาแดดออกเสียก็จะเห็นผู้คนส่วนหนึ่งไปซื้ออันมั่นฝรั่งทอดกับปลาทอดนี่ไหมคะเขาจะห่อเป็นถุงเนาะถ้าไปกินข้างนอกน่ะหรือบางทีก็เป็นส่วนมากเขาจะใส่กระดาษห่อไหมคะห่อใหญ่ๆน่ะถือไปนั่งกินเขาจะมีโต๊ะนั่งตามริมทะเลสาบอียังเสียที่มันเป็นโลเคชั่นดีๆเป็นบรรยากาศดีๆเขาจะทำที่นั่งพักผ่อนบางทีก็มีแบบเป็นข้อนี้ยังก่อมีโดมไหมคะให้เขานั่งแบบฝนตกฟ้าห้องก็บ่เป็นยังสีทั้งสีนะคนที่นี่จะใช้ชีวิตแบบนั้นชิวๆสบายๆเป็นชีวิตที่แบบว่าผ่อนคลายนี่แหลกสีไหมคะเหมือนกับไม่ต้องเร่งรีบจะเป็นแบบนั้นเป็นผู้มีประเทศเขาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเป็นธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์นะสิแม่ไปนั่งสูดอากาศเวลาแดดออกจะเห็นผู้คนออกไปแบบสดชื่นนึงสิแม่เขาพอแดดแล้วเขาดีใจนึงสินะคะเขาก็ไปผ่อนคลายกันไปนั่งพักผ่อนย่ำใจนึงสินะพอไปแล้วก็หิวเขาพี่น้องคะขออนุญาตลงกินเขาก่อนคลิปหน้ามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์คนออสเตรเลียขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ